วัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้นะคะแม่เอ๋จะชวนมาทำกระทงใบตองสำหรับใส่อาหารนะคะเป็นแบบ3มุมค่ะหรือว่า3ไม้กลัดนะคะสามารถใส่ของที่เป็นของเหลวได้นะคะหรือว่าใช้ใส่ขนมที่ว่าสำเร็จแล้วก็ได้ค่ะตามไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะกระทงใบตองใส่อาหารนะคะแบบ3มุมนะคะอุปกรณ์ก็มีไม้กลัดค่ะกรรไกรใบตองนะคะแล้วก็ถ้วยนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะประมาณตัวนี้6นิ้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็วัดขนาดเลยค่ะวัดขนาดขีดตามรอบวงเลยค่ะจำนวน2ใบนะคะเราตัดตามรอบวงเลยนะคะเมื่อตัดเสร็จครบ2ชิ้นแล้วนะคะเราก็เอามาด้านที่มีนวลตองเหมือนกันประกบกันแบบนี้นะคะแต่สังเกตว่าอันนี้เราจะเอาทางลงแล้วเราจะขวางอย่างนี้นะคะให้อยู่คนละทางแนวตั้งกับแนวนอนแล้วเราก็เริ่มทำมุมได้เลยค่ะเราจะกะนะคะว่าเป็น3มุม1 2 3นะคะให้เป็นเหมือนแบบว่าสามเหลี่ยมด้านเท้าแบบนี้นะคะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเราพับลงมาแบบนี้นะคะทำให้เป็นมุมแบบนี้ค่ะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมเฉียงมาด้านนีไปก็เหลืออีกมุมนึงนะคะก็อยู่ตรงกลางระหว่าง2มุมนี้เลยค่ะตรงกลางก็คือตรงนี้แนวนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงแบบ3มุมนะคะหรือแบบ3ไม้กลัดค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าด้านบนนะคะมีด้านใดไม่เท่ากันเราตกแต่งได้นะคะเพื่อความสวยงามโอเคนิดหน่อยกระทงแบบ3มุมนะคะก็เสร็จแล้วค่ะ
ด้านหลังก็จะเป็นแบบ3มุมสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ